นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะถึงทำเนียบรัฐบาลเตรียมประชุมครม.แบบเต็มคณะครั้งแรกหลังมีการผ่อนคลายมาตรการค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งถือว่าเป็นการประชุมเต็มคณะหลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้นะคะจะใช้วิธีการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะสำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะคาดว่าที่ประชุมจะมีการพูดถึงมาตรการผ่อนปรนในระยะที่2ก่อนที่จะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19หรือสบค.คณะใหญ่ทางนี้นะคะต้องจับตาด้วยค่ะว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมจะมีการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเข้าที่ประชุมหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.และให้กระทรวงคมนาคมในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลพร้อมต้องเตรียมความพร้อมนะคะ action plan ขณะที่ในส่วนของกระทรวงการคลังเข้าไปแก้ปัญหาในฐานะผู้ถือหุ้นดูแลผลประกอบการจึงคาดว่าจะมีการเสนอแผนต่อที่ประชุมเพราะว่ามีไทม์ไลน์ดำเนินการแน่ชัดส่วนกระทรวงการคลังค่ะเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูก็จะเข้าไปหารือครม.พร้อมกันด้วยกระทรวงกลาโหมนะคะรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์จากกระทรวงกลาโหมจีนค่ะช่วยไทยสู้โควิด-19พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19ค่ะอาทิเครื่องช่วยหายใจแบบไม่เข้าไปในร่างกายจำนวน6 เครื่องเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจจำนวน10 เครื่องเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำจำนวน30 เครื่องรวมทั้งหมดนะคะมูลค่า6 ล้านหยวนหรือ30 ล้านบาทค่ะจากทางนายหยางซินอุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนณท่าอากาศยานทหาร2 กองบิน 6ดอนเมืองเนื่องจากในปัจจุบันค่ะการระบาดของโรคโควิด-19 นะคะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติรวมถึงภาคเศรษฐกิจในทั่วโลกซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดค่ะโดยการมอบความช่วยเหลือของกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนให้กับประเทศไทยในครั้งนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งถือว่าประชาชนของทั้ง2 ประเทศนี้จะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ความสัมพันธ์ไทยจีนจะยั่งยืนตลอดไปและจะผ่านพ้นห้วงเวลานี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นเศรษฐกิจนะคะธนวัฒน์คาด GDP ไตรมาส1ปี63นี้จะติดลบอยู่ที่7%-9%ค่ะย้ำคลายล็อกเฟส2เงินจะสะพัดประมาณ200,000 ล้านบาทต่อเดือนนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจไทยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปี2563นะคะน่าจะติดลบเฉลี่ย7%-9%ส่วนมาตรการผ่อนปรนระยะที่2ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือสบค.นั้นจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจค่ะแต่อะไรก็ตามต้องติดตามดูว่าจะมีธุรกิจอะไรบ้างที่ได้รับการผ่อนคลายซึ่งถ้ามีห้างสรรพสินค้าร้านเสริมสวยธุรกิจความงามด้วยแล้วก็คาดว่าจะทำให้มีเงินสะพัดประมาณ 6-8,000 ล้านบาทต่อวันส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเดือนละ 200,000 ล้านบาทค่ะทำให้เศรษฐกิจมีสัญญาณไม่ทรุดตัวลงแต่จะปรับตัวดีขึ้นความเชื่อมั่นดีขึ้นมีการพยุงการจ้างงานไม่ปลดคนออกซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศไทยค่ะจบการเสนอข่าว9 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN